ใช้เวลาหลังจากลงไปถึงด้านล่างแล้วก็สำรองจองบัตรกันไว้นะเดี๋ยวเราสลับสับเปลี่ยนกันไปรอบบัตรธรรมดาต่อด้วยในส่วนของบัตรเหมานะครับเวลาประมาณสัก4:30 น.โดยประมาณก็จะเป็นรอบโชว์ของสาวๆนางรำหลายคนติดตามมารอมอบรางวัล นะครับมอบอะไรตั้งใจให้กับน้องๆนางรำเอาเป็นว่าแจ้งไว้ก่อนเลยเดี๋ยวอีก2รอบอย่างน้อยนะครับรอบนี้รอบบัตรธรรมดาลูกทุ่งย้อนยุคด้วยกันแล้วก็ต่อด้วยสิทธิ์ของบัตรเหมาเป็นเพลงสตริงร่วมสมัยแล้วหลังจากนั้น4:30 น.เราเป็นรอบโชว์ให้กับทุกท่านได้ชมกันด้านหน้าเวทีนะครับฝากกันไว้หลายคนสอบถามนะครับเดี๋ยวหลังจากค่ำคืนนี้หลังจากที่สนุกสนานกับรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์มา2 คืนต่อเนื่องเดี๋ยวทีมงานของรุ่งอรุณจะกลับมาพบกับทุกท่านอีก1 ครั้งคืนสุดท้ายในวันที่18นะครับส่วนอีก6 คืนที่เหลือหลังจากนี้พรุ่งนี้12แล้วก็13เป็นหน้าที่ของกองเชียร์ลำวงนาวาแบนนะครับแล้วก็14-15เป็นหน้าที่ของกองเชียร์ลำวงพีนัทแบนด์2 คืนนะครับแล้วก็หลังจากนั้น16 และ 17อยู่กับกองเชียร์ลำวงเดอะคอนเทนต์นะครับแต่อย่างที่บอกกันไว้ว่าคืนสุดท้ายกลับมาสนุกสนานกับรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์อีกหนึ่งคืนจบคืนวันที่18นะครับครบ9 คืนพอดีสวยงามนะครับผมโอเคเฮียเวทีกันด้วยความว่องไวนะครับจะได้กลับขึ้นมาสนุกสนานกันด้วยความไวว่องเช่นกันนะครับในสิทธิ์ของรอบธรรมดาเราก็สนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุครำวงด้วยกันกับสวยเหมือนเดิมจ้าI'm not afraid to die.
ดื่มน้ำกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อเนื่องวันนี้ค่ำคืนนี้แล้วก็
เมื่อคืน2คืนต่อเนื่องที่ผ่านมานี่บรรยากาศสนุกสนานกันแบบยอดเยี่ยมมากนะครับขอบคุณแฟนๆนักรำที่ติดตามมาให้กำลังใจทั้งติดตามมาให้กำลังใจกองเชียร์ของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็ดีแล้วก็แฟนๆ FC ของน้องๆ นางรำทุกคณะที่มาร่วมสนุกในงานประจำปีของวัดทำแก้วด้วยกันนะครับทุกค่ำคืนยังไงก็ฝากให้กำลังใจฝากติดตามร่วมสนุกกันนะครับยังเหลือกันอีก7คืนต่อเนื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นหน้าที่ของกองเชียร์นาวาแมนนะครับรายชื่อนางรำถูกส่งขึ้นมาให้ผมเป็นที่เรียบร้อยเมื่อสักครู่เดี๋ยวดูกันแป๊บนึงนะฮะ